ตายครับพุ่มค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ IT รายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวทั่วโลกครับสำหรับดิสเพลย์ในรายการของเราวันนี้นะคะมาจากร้าน CEI Hobby ว้าวร้านนี้นะคะขายทั้งเรือแล้วก็รถบังคับวิทยุครับร้านนี้นะคะรถเนี่ยเขาจะมีทั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบน้ำมันครับซึ่งถ้าใครที่ซื้อแบบระบบไฟฟ้าไปกันน้ำได้นะจ๊ะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถที่จะไปช้อปปิ้งกันได้เลยค่ะร้านนะคะจะอยู่ตั้งหลักที่สี่ข้อยสแควร์ก่อนแล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปทางสี่แยกอ่อนนุชค่ะเออเลยจากซีคอนสแควร์ไป2กิโลเมตรเท่านั้นรับรองเจอแน่นอน CEI Hobby ค่ะครับผมและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากเอาสินค้าของคุณเนี่ยมาร่วมจัดดิสเพลย์กับเราเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับพี่บีมครับง่ายๆค่ะเพียงแค่ถ่ายรูปของคุณนะคะหรือว่าของที่คุณสะสมแล้วก็ไปโพสต์กันในเว็บไซต์ของ iTeen ไปที่ www.iteen.com ค่ะจะมีแบนเนอร์เขียนว่า iTeen Display แล้วก็ไปโพสต์รูปของคุณเขียนชื่อและเบอร์ติดต่อกลับด้วยทางเราเนี่ยก็จะไปดูค่ะว่าของใครเก๋โดนใจถ้าเกิดว่าถูกใจ iTeen แล้วก็จะให้มาโชว์ใน iTeen Display ฟรีๆแบบนี้ไปเลยค่ะช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดสนับสนุนโดยอดทนมุ่งมั่นให้กับการเรียนที่สำคัญรู้จักหาตัวช่วย Peptine Genius Generation AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะได้เวลาเข้าสู่ช่วงอัปเดตของอินเทรนด์ประจำสัปดาห์แล้วค่ะวันนี้นะคะเก๋มากๆเพราะว่าเรานำนาฬิกามาอัปเดตเป็นนาฬิกากระดาษค่ะเอ้าแล้วจะใช้ได้ไงอ่ะอุ๊ยบางมากพี่ความน่ารักของนาฬิกากระดาษยี่ห้อ Patch นี้นะคะก็คือเราสามารถซื้อแล้วก็ส่งมาเป็นของขวัญให้เพื่อนๆน้องๆเราได้ด้วยการใส่ซองจดหมายง่ายๆนี้เลยซึ่งมันบางมากเลยนะฮะนี่แพ็คเกจจิ้งเก๋ๆด้วยครับน่ารักดีค่ะชิ้นที่2นะคะเป็นสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยต้องมีกันทุกคนแล้วเวลาแบตหมดเนี่ยปวดหัวกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเอาชาร์จเจอร์มาให้คุณห้อยติดตัวเป็นพวงกุญแจได้เลยทีนี้เราก็มาดูค่ะว่าช่องเสียบแบตโทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นแบบรุ่นไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone นี่เขาก็มีแบบ BB เขาก็มีหรือว่าด้านนี้อ่ะ LG ก็เสียบได้เหมือนกันค่ะนี่ก็ต้องขอขอบคุณของเก๋ๆที่นำมาอัปเดตวันนี้จาก Loft ด้วยแล้วกันครับใช่ค่ะเอาพูดถึง LG เมื่อเช้านี้ค่ะเราชาว IT นะคะได้ไปเป็นส่วนหนึ่งไปร่วมทำบุญกับ LG ด้วยเพราะว่าเขาร่วมกับสมาคมเทควันโดไปมอบเงินบริจาคค่ะให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดซึ่งมอบเงินบริจาคถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวไปกันมาแล้วเมื่อเช้าแต่ภาพความประทับใจนี้จะมาให้ชมในสัปดาห์หน้าค่ะครับผมว่าแต่เรื่องราว iSearch ช่วงหน้าเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเห็นดิสเพลย์ของเราวันนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันเกาะเป็นธีมเดียวกันยังไงแล้วก็เลยมียานพาหนะสุดไฮเทคมาให้ดิโอ้โหกันติดตามชมกันได้ใน iSearch ช่วงหน้าค่ะ